อยู่ในโดมการขุดเราจะต้องขุดและเจาะเข้าไปในดวงดาวอันลึกลับเพื่อจะหาแร่ต่างๆขึ้นมาเพื่อจะอัปเกรดโดมของเราการป้องกันปีศาจเอเลี่ยนฝูงเอเลี่ยนฝูงปีศาจทั้งหลายที่จะเข้ามาโจมตีเราทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินการพัฒนาอัปเกรดอาวุธระเบิดนวัตกรรมใหม่ๆความแข็งแกร่งการขุดการเคลื่อนย้ายโอ้ชีวิตที่ต้องใช้เพื่อการป้องกันและการพัฒนาอาวุธต่างๆให้ดีขึ้นในการที่จะป้องกันเอเลี่ยนนั้นโอ้โหอาวุธของเรานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นทำให้โดมของเราอันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือโดมสคีปเปอร์ available แล้วบนสตรีมครับหาโหลดได้แล้วนะจ๊ะสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับผมกับวันนี้ครับเกมที่ชื่อว่า Doom Skipper ครับ Doom Skipper นะครับเป็นเกมแนวไหนแนวยังไงนะครับก็จะพูดยังไงดีSurvivor มั้ยเป็นเกมที่แบบว่า explore นะครับสำรวจนะครับแล้วก็Survivor ก็ Survivor ด้วยแหละนะครับเราจะสร้างโดมอยู่นะครับเพื่อป้องกันและปกป้องชีวิตของเรานะครับจากมอนสเตอร์อันตรายร้ายแรงทั้งหลายนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องรู้ได้เดี๋ยวคลิปลงคลิปให้ดูแล้วในตอนแรกนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าตัวเกมจริงแล้วมันเป็นยังไงสนุกแค่ไหนครับผมเอาละครับไปลุยกันเลยดีกว่านะอันนี้นะครับก็คือโอ้โห choose your loadout นะก็นี่นะครับโดมนะครับเบลเซอร์โดมนะนี่ครับสวอตโดมเรายังไม่ได้อันล็อกนะครับเราก็เป็นเลเซอร์โดมก่อนนะคีปเปอร์นะครับก็เป็นเอนจิเนียร์นะครับแอปแอสเซสเซอร์นะแล้วก็เป็นเอนจิเนียร์ไปก่อนครับแล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคแกดเจ็ตชิลนะครับก็เก็บแร่มานะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นในโหมด normal ก่อนแล้วกันนะนะครับ start run นะครับเริ่มแล้วนะเอาเรื่องราวทั้งหลายมันเริ่มจากดาวตกลงมาและนี่คืออะไรกันเนี่ยอุกกาบาตยักษ์ตกลงมาที่โลกแล้วหรืออ๋อนั่นมันคืออะไรตกใส่ใครวะ oh no โอ้เกิดมาเป็นโดมครับโดมเซอร์ไวเวอร์ไงฮะเอาเลยครับนี่คือตัวเรานะนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับอ๋อนี่มันคอมพิวเตอร์คืออะไรเหรออ๋อแบตเตอร์อัปเกรดแบตเตอร์คืออะไรวะอ๋อนี่คือโหมดการต่อสู้อ๋อนี่คือการยิงเข้าใจละเราสามารถยิงได้เผื่อว่าจะมีใครเข้ามาที่ป้อมของเรานะอัปเกรดกดดีนะอ๋อเราก็สามารถอัปเกรดโดมของเราได้นะจะมีเลเซอร์โดมนะครับstandard mining domes equip the precision laser ก็จะมีเลเซอร์นะเราสามารถอัปเกรดได้นะนี่คือ engineering นะครับนี่คือตัวเรานะอันนี้คือเลเซอร์นะมีพลังเดเมจนะครับอ๋อทุกอย่าง shield นะครับก็คือตัวเกราะป้องกันนะโอเคตอนนี้เรายังไม่มีเงินมั้งเอาละออกไปครับตอนนี้เราต้องลงไปที่พื้นนะครับเราก็ต้องเจาะเข้าไปนะน้องเจาะนะครับเพื่อจะหาแร่นี่ฮะโอ้ยอ๋อเราก็จะเก็บแร่ครับเก็บแร่ขึ้นมาครับเก็บขึ้นมาแล้วไงวะอ๋อนี่คือเครื่องย่อยแร่ของเราครับอ๋อย่อยสลายแร่ครับอ๋อลงไปอีกครับเจาะแร่ไปเรื่อยๆครับนี่เนี่ยเจาะไปเรื่อยๆครับนี่ทำเป็นห้องดีกว่าวะเฮ้ยเจอแร่สีม่วงฮะก็เก็บมาครับแร่อะไรวะเนี่ยปล่อยขึ้นไปโอ้โหย่อยแร่สีม่วงครับโอเคเป็นแร่ black นะครับโอ้โหมีสปาผ่าด้วยวะก็เจาะไปเรื่อยๆครับตอนนี้พี่จิ๊บเจาะลงไปที่พื้นโลกนะโอเคเจาะไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเหมือนมีนี่ครับสัญญาณเตือนนะมีสัตว์ประหลาดมาโอเคครับตอนนี้เฮ้ยทำไงวะสัตว์ประหลาดมาครับหืมแกยิงมันนี่ฮะเราต้องฆ่าปีศาจก่อนนะไม่งั้นโดมเราแตกครับนี่นะโอ้เรียบร้อยโอ้โหโดมร้าวน้องเฮ้ยโด
ดมของเราแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเลเซอร์โดมตอนนี้ใน inventory นะครับเราจะมีไอ้นี่อยู่2สีดำโอ้เราต้องใช้นี่นะอ๋อนี่ฮะไอ้สีเหลี่ยมนะครับพี่เรียกว่าสีเหลี่ยมนั่นนะเราก็จะทำให้เลือดเยอะขึ้นนะถ้าเรากดไปก็คือกดสเปคบาร์เอาอ๋อเราต้องเลือกแบบนี้อ๋อนี่คือมิเตอร์เว็บแอทแทคอันนี้คือเพิ่มเลือดครับนี่ฮะอ๋อเราก็จะเพิ่มเลือดไปได้นะอันนี้ก็คือการซ่อมนะครับซ่อมตัวเองอ๋อนี่คือซ่อมตัวเองแต่ว่าใช้ค่าสามเหลี่ยม1อันโอเคครับโอเคลากขึ้นไปเรื่อยๆฮะโอ้เฮ้ยเกมนี้สนุกนะน้องลองไปหาโหลดดูนะมีจิ๊กแปะลิงก์ไว้นะมาแล้วว่ะศัตรูมาครับโอ้มันจะมาทำลายฐานท่านอีกแล้วเหรอนี่โอ้อันนี้คือเจ้าตัวนี้มาอีกแล้วครับอะไรนะบิ๊กฟุตเฮ้ยเบเตอร์ครับอ๋อป้อมช้างจะพังไอ้บ้าเอ้ยนี่แหละยิงมันยิงมันครับใช้เลเซอร์ของเรายิงเข้าไปนะเฮ้ยไอ้นะยิงมันโอ้โหนี่แหละไอ้บ้าโอ้โหป้อมลาวครับน้องๆควยแล้วลงไปเจาะแป๊บเดียวเองอะเฮ้ยเอาละครับต้องอัปเกรดเพิ่มแล้ววะเดี๋ยวนะโอ้เลเซอร์ใช้6โอเคเราสปีดดาเมจอิมสไลด์นะครับเส้นอ๋อนี่คือเพิ่มความแข็งแกร่งใช่ไหมป้อมอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้สเตรนจ์เพิ่มพลังสเตรนจ์ฮะโอเคเราเพิ่มพลังนี่ดีกว่าวะอิเล็กโทรดิกบลาสต์เนี่ยครับอ๋อนี่คือทริกเกอร์ active combat that create deadly ทำให้เพิ่มพลังของโดมเราครับโอเคตอนนี้ตังไม่พอว่ะเลเซอร์ทรายครับโอเคเราเพิ่มสัญญาณในการยิงเลเซอร์นะอ่ะทีนี้มันจะเลื่อนเร็วขึ้นนะครับนี่มีพลังบลัสด้วยนะแต่ว่าอ๋อยังใช้ไม่ได้หรอโอเคออกมาก่อนนะไปขุดต่อนะเราต้องรีบพัฒนานะครับน้องไม่งั้นเราจะแตกได้นะลงไปลึกก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนที่ช้าเนี่ยเราต้องเพิ่มความเร็วของ engineering เรานะไม่งั้นถ้าเราแบบเดินทางช้าครับเจ้าพวก Bigfoot เมื่อกี้นะเจ้าพวก Dark Devil นะครับมันก็จะมาทำลายนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้พื้นนี่เหมือนมีอะไรบางอย่างครับเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรวะโอ้โหอันใหญ่เลยครับหืมไปแล้ววะเดี๋ยวพี่จะต้องขึ้นเอาขึ้นไปก่อนนะรู้สึกว่านะครับเริ่มไกลแล้วนะแล้วเราบินช้ามากเลยนะเดี๋ยวป้อมเราจะพังครับโอ้นี่ฮะพิกแกดเจ็ตนะเราได้แกดเจ็ตมานะครับresource converter can convert resource help you balance your resource inventory นะครับadobecreate by left to dig my drop แล้วก็share to kobash share gadget to build to kobash เอานี้แล้วกันครับเป็นรูปไดโนเสาร์ที่ชอบหน้านี้เฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยมาแล้วมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนะการต่อสู้มาอีกแล้วครับโอ้โหรอบนี้บาร์อิเล็กทริกนี่นะเปิดแล้วครับเปิดลำแสงสายฟ้านี่เนี่ยโอ้เพื่ออะไรวะเปิดลำแสงสายฟ้ามันไกลไปอ๋อมันเป็นนกปีศาจครับโอ้โหเอาแล้วหายไปไหนแล้ววะหายเมื่อกี้เห็นแล้วแตกไปแล้วครับอ๋อเข้าใจแล้วเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเฮ้ยนี่เนี่ยขุดไปครับขุดไกลไม่ได้น้องขุดไกลเดี๋ยวแตกนะครับขุดไกลเวลาปีศาจมาเราจะแตกนะเราต้องอัปเกรดตัวเราด้วยนะน้องอ้าวลงไปให้ลึกกว่าเดิมพวกไปทางขวาบ้างเฮ้ยอ๋อนี่ไงฮะไดโนเสาร์น้องจะมาช่วยขุดนะเมื่อกี้นะเราเลี้ยงเราช่วยน้องนะครับนี่ไงอ๋อเราสามารถพาน้องไปได้ด้วยนะเฮ้ยไอ้หนูอ๋อนี่ไงตัวช่วยขุดฮะน้องจะมาช่วยขุดนะน้องๆนี่ไงอ๋อนี่ไงอ๋อน้องหลับครับมาอีกแล้ววะเดี๋ยวนะเฮ้ย
เอาอีกแล้วโว้ยรอแป๊บนึงอีหนูมันมาอีกแล้วโอ้โหตัวยักษ์อีกแล้วโอ้โหยังไม่ทันเลยวะเอามาอีกแล้วอีมาเอ้ยนี่แน่พลังอิเล็กทริกช็อตไฟฟ้าครับโอ้โหทีนี้มันมาทั้งสองด้านเลยวะน้องอิเล็กทริกอิเล็กทริกบัสโอ้โหอะไรวะทำไมใช้ไม่ได้แล้ววะใช้ได้ครั้งเดียวเหรอโอ้โหป้อมจะแตกครับยีบันไอ้บ้าตายซะโอ้โหน้องๆโอ้พี่ยิปต้องกลับไปซ่อมเหมือนแล้วอะรู้สึกว่าเหมือนป้อมเราจะพังนะครับเลเซอร์โดมเอนจิเนียริ่งเลเซอร์ชิลโอ้เราใส่ป้อมเราใส่โล่สักหน่อยก็ได้ครับโอเวอร์ชาร์จชิลโอ้โหคอสไม่พอวะน้องโอ้ไอ้จงตัวนี้ช่วยขุดให้แล้วนะเฮ้ยตอนนี้โอ้โหไม่พอเลยว่ะมันต้องลงไปใกล้ๆแล้วเราต้องการไอ้สี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะเออเจ้าหนูนี่ขุดไปเรื่อยๆลูกโอ้นี่ไงนี่ครับเราสามารถเอาน้องมาขุดตรงนี้นี้ได้นะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วโอเคตรงนี้เยอะไปเลยอีกนิดนึงอีหนูไปครั้งเดียวให้คุ้มนี่ฮะโอเคโอ้เฮ้ยหนักว่ะเฮ้ยหนักไม่ขึ้นเฮ้ยออกไงวะเออยกไม่ไหวครับได้แค่4ว่ะโอ้ตายแล้วเดินอย่างช้าเลยน้องแล้วป้อมเรานะครับตอนนี้เลือดลดลงไปนิดนึงนะมาอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยรอแป๊บนึงฉันกำลังไปโอ้เอนจิเนียริ่งเราช้ามากครับสัญญาณเตือนมาแล้วนะมันมาแล้วโอ้โหมันใส่ป้อมเราอยู่โอ้ไอ้บ้าเอ้ยโอ้กดปิดวะเอ้ยไอ้บ้านี่แน่นี่แน่เอาก่อนเอาก่อนโอ้โหป้อมเราโอ้นี่ขนาดเล่นนอร์มอลน้องป้อมจะแตกโอ้โหป้อมจะแตกเฮ้ยโอ้โหมันไอตัวนี้มันล่องหนได้ด้วยเนาะโอ้โหป้อมร้าวแบบร้าวสุดๆอีกมันโอ้โหน้องๆปุ๊บปั๊บป้อมจะแตกแล้ววะเดี๋ยวนะเพิ่มพลังโอ้ Melee Reduce โอ้ลดพลังโจมตีฮะเอาแล้ว Story Source Top Speed บวก4โอเคครับตอนนี้สปีดเราเร็วขึ้นแล้วนะแครี่อันนี้คือเลเซอร์อ๋อเข้าใจแล้วบวก Strength นะครับอันนี้ก็บวกน้องนะน้องสัตว์เลี้ยงของเรานะครับโอเคผมไปยิบต้องไปอีกแล้ววะไปครับเราไปกันอีกรอบนึงไม่รู้น้องตายไปยังนะเมื่อกี้พี่จิ๊บปล่อยลงมาโอเคยังไม่ตายไหวมันอยู่ต้องเอาแล่ไว้ก่อนนะไม่เหมือนเร็วขึ้นนิดนึงนะเร็วขึ้นป่าวะอ๋อเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นเมื่อกี้ลากแบบว่าลำบากใจมากนะตอนนี้เร็วขึ้นนิดนึงครับในระหว่างนี้เราก็จะขุดหาเส้นทางใหม่ๆไปด้วยนะโอเคไปพี่จิ๊บว่าถ้าแบบว่าเลือกแบบความยากแบบฮาร์ดอะไรเงี้ยคงใส่จะไม่ได้ลงพื้นลงไปก็ตัวปีศาจมาอีกแล้วอะไรเงี้ยไปใกล้ๆแล้วกันวะขุดใกล้ๆนี่แหละครับมึงน้องไม่ต้องไปขุดไกลนะขุดไกลก็กว่าจะกลับมานะครับเดี๋ยวน่าจะมีมงมีบอสมีอะไรที่แบบโหดนะตอนนี้ไงเจอแล้วโอเคครับไปก่อนครับกลับก่อนนะสปีดเราเร็วขึ้นแล้วนะตอนนี้เอาเลยครับเข้าสู่โหมดการต่อสู้ครับอุ้ยมาแล้ววะเฮ้ยรอบนี้โอ้โหฝูงห่าปีศาจมาแล้วครับโอ้ไอตัวเล็กยิงยากเปิดพลังบาสมาสเตอร์โอ้โหนี่ฮะโอ้ยโอ้โหไอตัวพวกนี้โอ้ป้อมโอ้โหโล่ครับโล่ชิวเราโอ้โหแล้วเลือดเราใกล้หมดแล้ววะเดี๋ยวโอ้โหน้องเล่นยากอยู่นะเล่นยากอยู่นะบุกเลือดเลือด
้เพิ่มเลือดครับอันนี้เพิ่มเลือด300โอ้โหแต่ต้องใช้6นะโอเคครับประมาณนี้นะน้องๆนะเออพี่ทิพย์ลองมารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะเก็บแร่นะครับเพื่อจะอัปเกรดป้อมของเรานะครับมันจะต้องเพิ่มความสมดุลให้ป้อมของเราด้วยนะครับนี่ครับเราก็จะหยิบได้เยอะขึ้นแต่ว่าเราจะบินช้าลงนะครับนี่นะครับเราก็ต้องเพิ่มสมดุลในการต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็การอัปเกรดสิ่งของต่างๆนะเออนะครับโอ้โหดูดิจะไปถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยนะครับเกมนี้ก็เป็นทั้งเกมแบบ Mining Explore นะครับแล้วก็ขุดแร่นะครับแล้วก็เพื่อจะไปอัปเกรดโดมของเรานะครับโดมของเราก็ใกล้จะแตกแล้วนะนี่นะก็สนุกดีนะน้องๆเล่นได้ยาวๆเลยนะเกมเนี้ยเออนะมีทั้งการอัปเกรดระหว่างที่อัปเกรดนี้หวังว่าแกคงจะไม่เวลาลดลงนะอ๋อโอเคเพิ่มเลือดครับเพิ่มเลือดดูซิว่าจะดีขึ้นไหมชีวิตโอเคโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับทิปก็มาเล่นให้ดูนะเกมชื่อว่า Dome Keeper นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสำหรับใครที่อยากโหลดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเกมฟรีนะลองไปหาโหลดกันดูหรือว่าไม่ฟรีวะจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองไปหาโหลดกันดูนะครับแต่ว่าสนุกสนุกนะครับรอเซลก็ได้หรือว่าจะลองหามาโหลดกันเล่นนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับกับคลิปรีวิวนะครับคลิปที่1 นะครับเดี๋ยวถ้าสนุกสนานยังไงใครชอบก็มาคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะเล่นต่อนะครับเพราะมันสนุกดีนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่จิ๊บเกมเมอร์ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้าไปแล้วจ้า